ค่ะท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการแสงส่องธรรมอยู่นะคะค่ะเมื่อก่อนที่เราจะเบรกกันไปคุณแม่ได้พูดว่าคุณแม่จะเล่าต่อให้ฟังถึงว่าช่วงนี้ใกล้จะเข้าพรรษาค่ะก็ในช่วงเข้าพรรษาค่ะก็จะอยากจะให้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าอยู่ใกล้วัดไหนนะคะก็ถ้าไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ก็อยากจะให้ไปถวายสังฆทานค่ะมันก็เพราะว่าการทำบุญการสร้างบุญในพระพุทธศาสนาในช่วงที่เข้าพรรษาถือว่าเป็นอานิสงส์มากไม่ชีมีเรื่องเล่านะคะว่าครูบาอาจารย์แม่ชีเนี่ยท่านไว้ใจไว้ใจแม่ชีบอกว่าแม่ชีใหญ่หลวงพ่อจะให้สอนหนังสือแม่ชีก็บอกว่าแม่ชีไม่มีความรู้ท่านบอกว่าที่วัดเราอะเวลาพระไปสอบอะเวลาพระท่านตอบเนี่ยท่านตอบว่าในข้อสอบถามว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่ไหนบางคนบอกว่าเกิดใต้ต้นมะพร้าว คือไม่อยากเรียนอะแต่ก็การสอนของหลวงพ่อก็คือให้แม่ชีก็เลยถามว่าหลวงพ่อที่ตกมากๆคืออะไรตกทุกอย่างอะตกวินัยตกพุทธศาสนาตกธรรมบทกระทู้อะไรเนี่ยตกหมดนี่แม่ก็บอกว่าอย่างนั้นก็จะพยายามพอถึงขึ้นไปคือที่วัดเนี่ยทำงานกันก่อสร้างกันทำวัดตอนทุ่มหนึ่งแล้วเลิกตอนสองทุ่มค่ะตอนสองทุ่มเนี่ยให้ไปทำธุระให้เสร็จแล้วสามทุ่มเรียนหนังสือไม่ง่วงนอนหรอคะโอ้โหง่วงจนแบบว่าแล้วก็เป็นแม่ชีมีหน้าที่ที่จะแบบถ่ายทอดให้พระทราบว่าพระพุทธเจ้าเกิดในประเทศไหนค่ะแล้วก็เกิดที่ไหนก็ในความเป็นแม่ชีคิดว่าทุกคนง่วงหมดแล้วอ่ะแม่ชีจะทำไงให้ท่านไม่ง่วงต้องมีเทคนิคแม่ชีไปเอาหมอนมาลูกหนึ่งแล้วใส่ท้องเลยค่ะเอาหมอนลูกหนึ่งแล้วใส่ท้องเลยแม่ชีจะถามว่าตรงนี้ต้นมะพร้าวพระพุทธเจ้าเกิดไหมทุกคนก็สนุกค่ะทุกคนก็สนุกในท่าทางที่แม่ชีทำตรงนี้ต้นมะพร้าวเกิดไหมคะทั้งพระทั้งโยมบอกว่าไม่เกิดต้นมะพร้าวเอามาตรงนี้มาต้นโพแล้วเกิดไหมคะบางองค์ก็บอกว่าเกิดบางองค์ก็บอกไม่เกิดเอามาต้นไทรแล้วเกิดไหมคะไม่เกิดพอมาถึงต้นสาระเกิดจำไว้นะคะพระพุทธเจ้าเกิดใต้ต้นสาระแม่ก็เอาหมอนออกค่ะแล้วก็อีกหลายๆวันที่แม่ต้องสอนนะหลวงพ่อท่านเรียกแม่ก็เข้ามาค่ะหน้าตาท่านเนี่ยเฉยเมยมากไม่คิดว่าแม่ชีทำอะไรผิดเนาะท่านบอกว่าวิธีสอนน่ะถ้าอยากจะให้เขารู้แบบนั้นน่ะทำไมไม่เขียนไปเลยว่าพระพุทธเจ้าเกิดใต้ต้นสาระนะตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพนะตายที่ใต้ต้นอะไรทำไมไม่บอกไปอย่างนั้นอาการที่ทำเนี่ยเหมือนกับตัวเองเป็นแม่พระพุทธเจ้าถือว่าจับช่วงใช่ไหมแม่นี่แม่ยังขนหัวลุกคือแบบว่าในขณะที่ทำดีอ่ะทำไม่ดีหรือเปล่าเราเพียงต้องการให้เขาจำได้ต้องบอกว่าละเอียดอ่อนมากโอ้โหละเอียดอ่อนมากแล้วถามว่าแม่เจออะไรโอ้โหแม่เจอกระหน่ำค่ะแต่แม่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่แม่เจอก็คือสิ่งที่แม่ตีตนเสมอตีเตือนเสมอแม่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช่พอถึงเวลากรรมมันส่งผลมาเนี่ยต่อให้แม่มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศให้แม่ช่วยคนทั้งโลกนะก็ไม่มีใครเห็นความดีแม่หรอกเพราะแม่ตีตนเสมอบางทีอ่านท่านผู้ชมฟังอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมองว่าก็ดีนี่เพราะว่าเป็นกุศโลบายทำให้เราจำง่ายขึ้นไม่ได้อาจจะบางคนอาจจะคิดว่าแบบเอ๊ะมันแบบโดยไม่รู้ตัวแต่เจตนาดีเนี่ยในขณะที่เจตนาดีมันมีตัวโอ้อวดเข้าไปว่าฉันน่ะแสดงให้เธอจำได้คือหลวงพ่อท่านเรียกแม่เข้าไปแม่ก็รู้แล้วว่าแม่สร้างกรรมยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็ในขณะที่อยู่ในพระพุทธศาสนาถามว่าแม่มีจุดมุ่งหมายไหมแม่มีจุดมุ่งหมายแม่คิดว่าทางโลกแม่ก็ชั่วมาพอสมควรอ่ะค่ะแต่พอมาทางธรรมแม่รู้ว่าแม่เคยทำอะไรไว้ที่มันผิดพลาดแม่ก็พยายามเอาความผิดพลาดทั้งหมดอ่ะเล่าให้คนอื่นฟังพอถึงเวลาที่มันจนจริงๆจนตอกจริงๆเนี่ยส่วนมากจะหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายหรือไม่ก็บวชไปเลยบวชทั้งๆที่แบบว่าไม่รู้ว่าการบวชคืออะไร
คือทุกคนจะเข้าใจพระพุทธศาสนาตอนที่ทุกข์อ่ะทุกข์หนีหนี้มาบวชเพราะหนีปัญหาหนีปัญหา คือทุกอย่างเนี่ยไม่ได้บวชเพราะใจศรัทธา อันนี้พอถึงแม่แล้วแม่คิดว่าวันนี้ที่มีลูกศิษย์มาลงขันสร้างบ้านให้แม่จะปลูกต้นรักต้นรักค่ะดอกรักปลูกต้นรักปลูกต้นศรัทธาให้ทุกคนที่เดินเข้ามาในสถานที่นี้รู้ว่าชีวิตเราเกิดมาถ้าเราไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวที่เรียกว่าพระพุทธศาสนามันจะทำให้เราตายทั้งเป็นทุกวันค่ะคุณแม่คะและอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วรู้สึกว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของเลยท่านอาจจะเคยทำสิ่งผิดพลาดโดยที่เจตนาดีแต่จริงๆแล้วอาจจะแบบล่วงเกินหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันผ่านไปแล้วจะแก้ไขยังไงคะคุณแม่คือผ่านไปแล้วก็ให้คิดไว้ในพระพุทธในพุทธการก็มีนะคะพระองคุลิมานค่ะพระอาจารย์บอกว่าให้ตัดนิ้วคนร้อยคอให้ครบ1,000นั่นเชื่อพระอาจารย์ค่ะถึงขั้นจะฆ่าแม่ฆ่าพ่อแม่แล้วนั่นท่านก็สำเร็จพระอรหันต์นะคือไม่ว่าเราจะเกิดจากอะไรให้ไม่ว่าเราจะเกิดจากอะไรตอนนี้กำลังทุกข์ใจอะไรอยู่ฟังแม่ชีนะคะไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ถ้าเราเอาใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะถ้าคิดว่าเรื่องที่เราทำไปแล้วมันไม่สามารถทำให้เรายืนบนถนนนี้ได้เลยเนี่ยคิดผิดหายใจลึกๆถ้าเคยมีแล้วจนก็ทำใจว่ามียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีทุกข์มีสุขเป็นเรื่องปกติอย่างแม่ชีเนี่ยแม่ชีเซนมาหลายรอบนะเรื่องในพระพุทธศาสนาในเรื่องของความทุกข์ของญาติโยมที่เข้ามาหาแม่ชีเนี่ยเป็นความทุกข์ของคนระดับรากหญ้าแล้วก็มีความทุกข์ของระดับผู้บริหารมีความทุกข์ของคนที่ปฏิบัติธรรมที่หวังสูงที่หวังสูงแล้วคุยกับแม่ชีถามว่าแม่ชีให้คำตอบกับญาติโยมเหล่านั้นได้ไหมแม่ชีให้คำตอบตรงๆเลยค่ะคือไม่มีการกักถามว่าถ้าวันนี้ทุกคนที่มีความทุกข์อยากจะพบแม่ชีได้ไหมเชิญเลยค่ะที่นี่ใช่ไหมที่นี่ค่ะที่นี่เรียกจังหวัดเพชรบุรีนะคะตรงบริเวณนี้เรียกว่าผู้หวายซอย6ซอย6อยู่ในเขตของชะอำคือถ้าเกิดว่ามีความทุกข์ที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้เราลองมานั่งคุยกันแต่ตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มสร้างยังไม่มีที่ให้พักร่มก็รอสัก 2-3 เดือนค่ะทุกอย่างก็จะเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนขึ้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีความทุกข์ก็สามารถมาหาคุณแม่มาเล่าเพื่อคุณแม่จะได้เอาประสบการณ์ของท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขียนเป็นหนังสือ เป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ชมอีกหลายๆคนใช่ไหมต้องขอบคุณรายการ MV เนาะค่ะขอบคุณรายการแสงส่องธรรมที่ให้โอกาสแม่มาตลอดไม่ว่าจะมีอะไรก็ทางแสงส่องธรรมก็จะเป็นตัวแทนที่ให้เสียงแม่เนี่ยส่งให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในเรื่องของกฎแห่งกรรมและการใช้ชีวิตที่ถูกต้องต้องบอกว่าวันนี้ที่คุณแม่ได้บรรยายธรรมให้กับท่านผู้ชมได้ฟังเนี่ยถือว่ามีสาระมากมีข้อคิดดีๆมากตั้งแต่เรื่องที่คุณแม่ไปต่างประเทศไปแวะเวียนไปกราบไหว้พระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศขอนิดนึงค่ะขออนุญาตเสริมนิดนึงนะพิธีกรก็สงสัยเหมือนกันค่ะอย่างว่าอย่างประเทศพม่าเราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเขาเรียกว่าปูชนียสถานหรือเปล่าคะคุณแม่ที่จะมีสถานที่สำคัญหลายแห่งอย่างเจดีย์ชเวดากองพระธาตุอินแขวนอันนี้ค่ะความเป็นมาเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณแม่ก็เกิดขึ้นตามเจดีย์ชเวดากองเนี่ยคนที่รับพระเกศาธาตุมาเนี่ยบอกว่ารับมาจากพระธรรมพระพุทธเจ้านี่เจ้านายทุกหน่วยที่เข้ามารับเป็นนายพลทั้งนั้นที่มารับนี่ก็ไปบอกกับลูกกับเมียว่าเมื่อกินข้าวกินปลาเสร็จเราก็ไปกราบไหว้แล้วก็ไปขอพรแล้วก็ในสมัยนั้นกษัตริย์แต่ละองค์ก็จะทำการบูชาด้วยทองก็จะตีแผ่นทองคือใกล้จะตายแล้วสมมติว่าอายุ60ก็เตรียมตีแผ่นทองไว้แล้ว60แผ่นเมื่อตายปุ๊บก็60แผ่นเนี่ยขึ้นไปบูชาบนยอดใช่ไหมคะตายขึ้นไปเรื่อยๆนี่คนไทยก็เข้าใจว่าเกิดศึกสงครามเขาเผาทองที่บ้านเราไปเราศึกษากันใหม่
ต้องบอกว่าประวัติศาสตร์ของไทยกับประวัติศาสตร์พม่าล้วนแล้วถ้ามาฟังคนละเรื่องเลยค่ะคุณแม่ค่ะเป็นในประเทศเขมรนะคะวันนี้เราถ่ายทำนอกสถานที่ก็จะให้ความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาในประเทศเขมรเมื่อก่อนนี้700-800ปีที่แล้วก็พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากจนถึงสร้างนครวัดไว้ที่กัมพูชาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้ที่นครวัดตอนนี้ตอนที่สร้างเสร็จแล้วอะพระราชาเนี่ยไปขออะไรสักอย่างนึงอะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จก็เลยแบบทุบสิ่งปลูกสร้างหมดเลยจะเป็นพระพุทธรูปเราจะเห็นว่าถูกตัดแขนถูกทำลายอ่ะแขนขาดขาขาดบ้างก็คือต่อมาก็เลยมาเชื่อในสายของฮินดูอ๋อกัมพูชานี่เป็นฮินดูเหรอคะคุณแม่เป็นสายฮินดูนะสายฮินดูที่นับถือศิวลึงอ๋อเป็นเหมือนเทวรูปอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะนี่ทุกคนนะถ้าเกิดมาในประเทศที่ไม่มีศาสนาลองนึกดูนึกดูว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่าทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่มีความละอายอยากได้กำไรมากอย่างเงี้ยบดผงเมลามีนใส่นมอย่างเงี้ยใช่ปะ นั่นคือไม่มีศาสนาไอ้นี่เขาทำมาเนี่ยสแตนดาร์ดเลยคือเป็นของแท้เลยก็มีของก๊อปของก๊อปมือหนึ่งของก๊อปมือสองคือพอก๊อปได้หรือว่าทำอะไรได้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่เชื่อเรื่องของก๊อปพูดถึงของก๊อปนะคะคุณแม่ต้องเห็นได้ว่าบ้านเราก็มีของก๊อปเยอะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมีใครทำแบบสัมมาอาชีพก๊อปปี้หรืออะไรเงี้ยค่ะ อยากให้คุณแม่ชี้นำเกี่ยวกับว่าผลถ้าทำแล้วมันเป็นยังไงถ้าไม่ชี้ว่าไม่ชี้ว่าทุกคนไม่ทราบหรอกว่าไอการก๊อปของมันเป็นบาปอ่ะค่ะไม่ชี้คิดว่าทุกคนไม่ทราบเพราะว่าเราอยากได้ของแบรนด์เนมค่ะแต่เราก็ไม่ได้อยากได้ในราคาที่แพงใช่ค่ะและคนก๊อปก็ไม่ได้คิดว่าการขายของก๊อปจะเป็นบาปแต่เขาจดลิขสิทธิ์ไว้อ่ะเขาจดเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาว่าถ้าใครก๊อปมันก็มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะค่ะแต่นี้ในพระพุทธศาสนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าก๊อปก็ถือว่าลักขโมยอ่ะค่ะลักขโมยเขามาก็ถือว่าผิดศีลก็ถือว่าผิดศีลทำครั้งหนึ่งทำสองครั้งทำสามครั้งถามว่ากรรมเท่ากันไหมเจตนามันอยู่ที่เจตนานั่นอย่างนี้ก็แสดงว่าทั้งคนที่เป็นผู้ผลิตแล้วเป็นคนที่เป็นผู้ซื้อก็ถือว่ามีผลด้วยกันทั้งสิ้นมีผลค่ะค่ะมีผลมากด้วยแล้วอย่างนี้ถ้าเราคนที่เคยซื้อแล้วมีอยู่ตอนนี้ค่ะทำยังไงดีคะแม่เลิกใช้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคือให้รู้ไว้ว่าของที่เราซื้อมามันอาจจะคุณภาพไม่เท่ากับของที่มันเป็นลิขสิทธิ์ก็รู้อยู่เราหิ้วอะไรอ่ะเราหิ้วของไม่จริงค่ะเราหิ้วของปลอมมันไม่ได้มีค่าทางจิตใจแต่ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อในส่วนที่เขาขายของก๊อปเหมือนก็ไปสนับสนุนให้เขาทำผิดอยู่ตลอดเนี่ยก็ถือไม่ดีถือว่าพูดว่าไม่ดีไม่ได้เพราะบางคนไม่ทราบเลยว่าซื้อของอย่างนี้มันเป็นบาปนะคะทุกคนจะกลัวเรื่องถ้าเกิดฆ่าหมูก็จะกลัวว่าเอ้ยต้องแผ่เมตตาให้ทำบุญให้หมูทางวัดให้หมูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันมีกระบวนการอะไรอีกตั้งเยอะแยะที่เข้ามาเกี่ยวข้องต้องบอกว่าทุกอย่างทุกเรื่องค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนหมดเพราะฉะนั้นควรจะดำเนินใช้ชีวิตอย่างมีสติใช่ไหมคุณแม่ค่ะคุณแม่คะอยากให้คุณแม่ช่วยพูดถึงกับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องงานบุญช่วงนี้จะมีงานบุญอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณแม่ก็มีงานแห่เทียนเข้าพรรษาถ้าอยู่บริเวณไหนนะคะอยู่ใกล้วัดไหนก็ให้ไปทำบุญเข้าพรรษาที่วัดนั้นค่ะหรือว่าจะไม่ชี้ว่าตรงไหนก็ได้นะตรงไหนก็ได้ทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาการแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยให้สามโลกรู้ไว้ว่านี่จะเข้าพรรษาแล้วในเรื่องของศาสนาพุทธเราจะสังเกตว่าในพรรษาเราจะได้ยินเสียงระฆังตีตอนตีสี่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสัญญาณบอกให้สามโลกรู้ว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายจะสาธยายมนต์แล้วจะสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วพอตีสี่เสร็จสวดมนต์เสร็จคล้องผ้าเสร็จทุกท่านไปบิณฑบาตการบิณฑบาตของพระสงฆ์เนี่ยถ้าเรามีลูกแล้วบวชต้องบอกลูกเลยนะคะว่าต้องรับผิดชอบข้าวที่บิณมาค่ะต้องรับผิดชอบข้าวที่บิณฑบาตมาพอถึงเวลาเพลแล้วเนี่ยอาหารที่เหลือทั้งหมดอ่ะ
ต้องไม่ตกค้างอยู่ที่ที่บาที่บาต้องให้ทานไปหรือว่าอย่างไรก็ได้อะให้หมดไปก็มีหลายท่านที่มาปรึกษาแม่ชีว่าไม่ทราบเป็นอะไรอ่ะในช่องท้องเนี่ยมันมีเหมือนกับมันมีแก๊สเยอะมากแล้วมันก็มีความหิวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนบวชนะคะตอนบวชมีกรรมกับการบิณฑบาตค่ะเพราะว่าบิณฑบาตแล้วไม่รับผิดชอบอาหารในบาตรที่บิณฑบาตมาท่านผู้ชมรายการแสงทองธรรมถ้าท่านเคยบวชนะคะเคยบวชแล้วท่านมีกรรมในเรื่องการบิณฑบาตแล้วอาหารของท่านที่อาจจะไม่ได้ฉันนะเนาะอาจจะให้คนอื่นไปแล้วสั่งข้าวที่ตัวเองชอบมาฉันไปวัดเลยค่ะค่ะไปวัดที่เคยบวชเลยค่ะแล้วก็ไปกล่าวคำขอโหติกรรมถ้าข้าพเจ้าเคยมาเป็นบรรพชิตในสถานที่นี้ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดที่ติดค้างอยู่ขอให้แม่พระธรณีจงเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขอโหติกรรมชีวิตจะดีขึ้นนั้นอย่างนี้ท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมเกิดมีท่านใดที่กำลังอยากจะบวชในช่วงเข้าพรรษาคุณแม่มีอะไรจะชี้แนะบ้างคะถ้าจะบวชลูกเชิญเลยนะคะแม่ชียินดีให้ความรู้ก่อนบวชเพราะว่าแม่ชีอยู่กับพระมาเยอะมากใน16ปีนี่ต้องบอกว่าแม่ชีดูแลพระที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ต่ำกว่า 5-6,000 นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนต่างๆเนี่ยถามว่าเราต้องเลือกไหมถ้าคิดจะบวชต้องบริสุทธิ์ค่ะค่ะนั้นสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เวลาของรายการเราจะจบลงอยากให้คุณแม่ฝากเกี่ยวกับสถานที่ที่นี่อีกนิดนึงรวมทั้งกับฝากธรรมะดีๆให้กับท่านผู้ชมด้วยค่ะคือลูกศิษย์นะคะลงขันกันซื้อที่ให้แม่ปลูกบ้านอยู่ที่นี่แม่ก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมรายการแสงทองธรรมว่าถ้าท่านจะมาเที่ยวหัวหินหรือเที่ยวที่ชะอำถ้าไม่มีที่พักเข้าพักกับแม่ชีได้นะคะแต่ขอเวลาอีก4เดือน4เดือนนะขอเวลาอีก4เดือนเพราะว่าลูกศิษย์ได้ลงขันซื้อที่ให้ปลูกบ้านก็ถ้าใครที่จะมาทานข้าวทางนี้ก็โทรมาบอกก่อนหรือว่าจะมาร่วมบุญอะไรกับแม่มาสร้างอะไรเพื่อแก้ไขอะไรให้ชีวิตก็ยินดีค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็จบลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งดร.แม่ชีค่ะครับทุกค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานรายการแสงส่องธรรมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ